วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อุดรธานีนะคะมาไหว้พระพี่น้องสาธุค่ะมื้อนี้บ่ท่านเด็กเข้าไปใกล้หมู่ค่ะเพราะว่าเจ้าของอาการบ่ดีเป็นวัด3มื้อ4มื้อแล้วเสียงมื้อนี้คือแบบสู้ชีวิตมากมื้อนี้ได้นั่งเต้นส่วนตัวเพราะว่าเต้นร่วมมันเป็นอันหน่อยลงก็เลยเขาก็เลยต้องได้นั่งเต้นอันนี้วันนี้อยู่ที่อำเภอเพ็ญนะคะบ้านสิงเสาพี่น้องจังหวัดอุดรธานีมาแล้วพ่อยกข่อยพ่อยกมาแล้วเสียงมื้อนี้มือแห้งเสียงข่อยมือแห้งคือว่าแล้วแต่ก็เลยว่าบ่ได้ไปไหว้พระอันเอาไปแห้งกันอยู่พุ่นข่อยลืมว่าข่อยอันใส่เครื่องสำอางเดียวกันกับเจ้าฟาดเอาจักบาทได้นี่ใส่ห้องหัวดำหัวแดงห่วยว่าใส่เจ้าเจ้าขอไปใส่ไม้อยู่ใส่โอ้ยกอันนี้มานี้ยกเรื่องนี้มานี้คนใส่เนาะตั้งไหนฉันน่ะเป็นคนใช้เธอเป็นคนถูกใช้เอาลังใหญ่มานี่ก็จะเป็นคนรับใช้ไงสิมามาหางานกดโอ้ยมันเป็นนิสัยของเจ้าเหลิมอันนี้อายุเป็นพ่อชาเขียวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหัวกันอุ้ยนักแท้นักแล้วเขาพี่ยกได้ทีนี้เออนี่ละโอ้ยพี่น้องแต่ละวันของเรามันหนีเสียงมือแบบมหันต์ดีมือแบบพร้อมตุยแอมที่ดีพร้อมพร้อมชาดิดีล่ะนั่งเต้นสุดโต่งดีล่ะพักกันรับเหรอรับไปน้ำกันเบอร์เลย3คนดิแม่ฟาดอากาศเย็นตั้งแต่หัวค่ำข่อยก็เลยสิป่วยบ่เศร้าจักเทียเป็นอาการหวัดอย่างนี้มาตั้งแต่วันที่1แล้วยังไม่ดีขึ้นเลยไปจังไดเนาะไปแล้วไดดอกตะวันบัดนี้ต่อไปดิบ่เนี่ยอีหยังแม่ตอนนี้ใส่ได้อยู่แล้วมื้อนี้เฮาคือได้อันเต้นอันนี้โอ้มื้อนี้มาฮะลูกสาวฮะงงนอนต่อเฉยนี่ครับเดินห้างไกลคือกันเด้พี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้ดีหน่อยพรุ่งนี้อยู่ที่เมืองอุดรก็บ่ไกลปานใดทุกระบบก็พร้อมเดี๋ยวนี้วันนี้มาร่ำใจเกินร้อยเต็มวงพร้อมด้วยซอแอนอลาดีพี่น้องมะหมวนน้ำกันอยู่ที่อำเภอเพ็ญค่ะเสียงกะสิเป็นจังซี่เสียงกะสิมือมือบก็ไก่มาทายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งโอ้รับรองว่าท่านการแสดง3ทุ่มของเฮาอย่างแน่นอนรถใหญ่กับน้องถอยค่ะเข้ากันยางมาฟังพี่สถานที่กว้างขวางมากลานกว้างๆเลยพี่น้องกว้างๆแกนๆมอแก่การฟังหลองฟังล่ําแห้งมาเบิ่งปาดพี่น้องไทยอุดรพี่น้องอำเภอเพ็ญมาปูสาถาฟังล่ําเนี่ยเปิดต้นคลิปมาบ่ค่อยดีปานใดค่ะจมทั้งจมทั้งปล่อยให้ลืมมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเรานะคะเป็นเรื่องปกติค่ะฮักกันก็เลยปล่อยค่ะนี่บ่โดนพี่น้องอันนี้ 80% แล้วตีตั้งไฟยกคานสลิ่งขึ้นตีตั้งฉากก็พร้อมทําการแสดงแล้วนี่ยังมาเบิ่งทั้งพี่อุ้ยสายไหมอยากกินโอ้ยป้าสอนพี่แง่มาปูสาถาฟังล่ําขอกําลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้คือแบบเดินทางไกลเฮาเดินทางไกลแต่ละงานมาหลายงานแล้วเพราะว่ามันก็หลายปัจจัยหลักๆก็คือมันเป็นงานที่เดือนมาจากช่วงโควิดแล้วทางคณะเจ้าภาพเพิ่นก็ยังได้มือที่เพิ่นเซ็นสัญญาไว้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นปีถัดไปจังซี่นะคะการเฮาก็เลยห่างสักหน่อยก็บ่เป็นหยังก็สู่มานํากันอีกจังหน่อยก็งานตอดงานตอดก็คืองานเรือทางบ่ไกลโอ้ได้หยังกินสบตําอีกแล้วนี่แหละค่ะความอยากว่าง่ายก็ได้สู่ไปแต่ละมือเพราะว่าเหนื่อยกับงานมันดีกว่าการที่เหนื่อยเพราะเราไม่มีงานทำถือคติแบบนี้เลยเด้เหนื่อยกับงานดีกว่าเฮาเหนื่อยเพราะบ่มีงานทำมีงานก็มีเงินบ่มีงานก็บ่มีเงิน
กับบ่มีแนวซื้ออยู่ซื้อกินจังซั่นตัวพี่น้องขนาดว่าเป็นวัดได้นี่ยังจมได้ขนาดนี้นะครับนี่ของบอสป้ายจ๊ะเอ๋โอ้ไม่มีไข่ต้มด้วยจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะคุณแม่ทำอะไรกินวันนี้นะไข่ต้มน้ำปลาอ่ะฮะฮะไข่ต้มน้ำปลาไข่ต้มน้ำปลาลูกเคยได้ยินแต่ไก่ต้มน้ำปลาอันนี้ไข่ต้มน้ำปลาจ้าโอ้ยอึบฮึบไข่ต้มน้ำปลาอุ้ยอันนี้อะไรไก่โอ้ยใส่เห็ดบรรยพรเห็ดยังไงใส่เห็ดยังเกาะเห็ดนางฟ้าถูกต้องใส่กันทำมาหากินนี่ละโอ้ยเมื่อท่านอยากใกล้ไผ่บันไดดิมันก้นไม่ดีขึ้นเลยมันเหมือบคักกว่าเก่าบัดนี้อุ้ยพี่น้องบอกเดือดปุ้นปุ้นนี่ตำมะฮุ่งกับพ่อไข่ดีจำการบ่แม่เลือกหยิบได้เลยวันนี้หนูนั่งเต็นท์ส่วนตัวเพราะว่าเต็นท์มันน้อยพี่น้องหาแตงผ้าขาวไปกินก็เด้อไม่มั่นใจไม่มั่นใจค่ะเอามันมีปิดมาอยู่พี่นนท์ของพี่นนท์ไม่ได้อัปเดตเหรอพี่นนท์ต้องไปอัปเดตก่อนเพื่อความชัวร์โอ้ยหิวแล้วหอมให้หากินเขาก็เด้อพี่น้องผู้ใดสิเทศกับพวงใจสำคนละลูกใจ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 น้ำปลาเด้อผู้ใดสิเทศใจสำหมกปลาดกับโพดว่าอุ้ยแตงผ้าเขาก็เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกจังน้อยเขาก็แตงหนาแตงตากขึ้นพี่น้องมาพอกันเด้อแรงอำเภอเพี้ยนที่บ้านชุมเชาจังหวัดอุดรธานีค่ะขอกำลังใจแน่เด้อจ้า